รทวรินทร์ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วหลังดราม่าคอมเมนต์เหยียดเพศทำเอาพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ต้องรีบออกมาชี้แจงทันทีหลังจากที่เกิดดราม่าจนชื่อเกรทวรินทร์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีหลังจากเจ้าตัวคอมเมนต์ภาพสองนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องแก๊ปจักรินและแควงวชิรากับคอมเมนต์ว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งจนหลายคนมองว่าดูเหมือนเป็นการเหยียดเพศโดยล่าสุดเกรทวรินทร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษทั้งคู่จากใจรวมถึงทุกคนด้วยจากใจผ่านอินสตาแกรม @grace_rider10 ซึ่งเกรทบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะเหยียดเพศใดๆแต่เพราะสนิทกับน้องๆทั้งสองคนจึงไม่ทันระวังคำพูดหลังได้โพสต์ไว้ตามนี้ว่าขออภัยทุกคนครับขอโทษนะแกร์และแคร์@แกร์จักรินแคร์_wpk สวัสดีครับผมเกรทครับกับเรื่องข้อความที่ผ่านไปคอมเมนต์น้องๆแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆคนผมไม่มีเจตนาที่จะเหยียดเพศใดๆจริงๆจากใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมสนิทกับน้องๆทั้งสองคนผมจึงไม่ทันระวังคำพูดไม่คิดที่ดีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องๆทั้งสองคนและขอโทษทุกๆคนเลยครับที่การกระทำของผมทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึกผมอยากจะขอโทษจากใจอีกครั้งครับขอขอบคุณภาพ grace_rider10 ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ